สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี5สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังแอบรักเพื่อนสนิทอยู่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก sistarcafe.com ด้วยค่ะเชื่อว่าคุณสาวๆหลายๆคนก็น่าจะเคยตกอยู่ในอาการแบบนี้อาการแอบรักเพื่อนสนิทก็อย่างว่าละค่ะในเรื่องของหัวใจก็เป็นอะไรที่ห้ามยากอยู่เหมือนกันรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะว่าตัวเราเองกำลังแอบรักเพื่อนสนิทอยู่หรือเปล่า 1. อยู่ใกล้ๆแล้วใจสั่นหนักมากอาการเริ่มแรกของคนที่กำลังแอบรักเพื่อนสนิทอยู่มักจะมีอาการแปลกๆไปเวลาที่อยู่กับเขาใจจะเต้นแรงผิดปกติใจสั่นหนักมากยิ่งเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกันแบบ2-2ใจก็ยิ่งเต้นรัวเต้นเร็วกว่าเดิมอีก10 เท่าเลยจ้าเวลาที่เขาทำตัวน่ารักน่ารักหรือทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพิเศษกว่าใครๆเรานี่แอบปลื้มแอบเขินจนตัวบิดเลยล่ะค่ะสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มมีใจกับเพื่อนสนิทคุณแล้วล่ะหรือยัง 2. หัวร้อนทุกทีเวลาที่มีใครมาใกล้เขาจริงๆแล้วอาการห่วงเพื่อนใครๆก็คงเคยเป็นใช่ไหมล่ะอาการที่แบบว่าไม่อยากให้ใครมาสนิทกับเพื่อนเรามากกว่าเราว่าแต่เอ๊ะทำไมมันถึงไม่เหมือนอาการห่วงเพื่อนนะมันเหมือนว่าจะเป็นอาการหัวร้อนมากกว่าเวลาที่ใครมาใกล้เขามาเล่นกับเขาหรือเวลาที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นหรือไปทำอะไรให้ใครเกินหน้าเกินตาเราพอรู้เข้าเท่านั้นแหละอินเนอร์ก็มาทั้งงอนทั้งนอยเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ยอมบอกเขานะว่าเราไม่พอใจถ้าเกิดคุณสาวๆมีอาการแบบนี้แล้วก็แสดงว่าคุณแอบชอบเพื่อนคุณแล้วล่ะ 3. อยากเจออยากได้ยินเสียงทุกวันทำไมเวลาที่ไม่ได้เจอไม่ได้ยินเสียงทำไมรู้สึกแปลกๆแบบนี้นะอาการขั้นต่อไปคุณจะเริ่มอยากเจอเขาทุกวันไม่ได้ยินเสียงแล้วทำไมเหงาแบบนี้นะคุณสาวๆคะมันน่าแปลกไหมแค่เพื่อนกันก็ไม่เห็นต้องเจอกันทุกวันนี่นาถ้าหากคุณสาวๆอยากเจอเขาทุกวันขนาดนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนแล้วล่ะค่ะยอมรับมาซะดีๆว่าคุณชอบเขาไปแล้วจริงๆ 4. อยากแต่งตัวสวยๆทุกครั้งเวลาไปเจอเขาเวลานัดเจอกันแต่ละทีเลือกเสื้อผ้าป้าไปตั้ง3 ชั่วโมงโอ้โหถ้าคุณเลือกขนาดนี้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะคุณสาวๆก็เวลาไปเจอเพื่อนแต่ละทีก็ไม่เห็นต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นเลยไม่ใช่การไปออกเดทซะหน่อยปกติเวลาที่คุณอยู่บ้านก็จะใส่เสื้อยืดสบายๆแต่เมื่อไหร่ที่ไปเจอเขาคุณก็จะแต่งตัวสวยเป็นพิเศษฮันแน่รู้นะอยากให้เขาชมว่าสวยใช่ไหมล่ะหากคุณมีอาการแบบนี้ก็แสดงว่าคุณอยากให้เพื่อนสนิทของคุณประทับใจในตัวคุณแล้วล่ะค่ะ 5. คุณมีเวลาว่างให้เขาได้เสมอไม่ว่าตัวของคุณเองจะยุ่งขนาดไหนถ้าเขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคุณหรือเอ่ยปากนัดกันไปไหนคุณก็จะสามารถเคลียร์เวลาให้เขาได้ทันทีถึงแม้ว่าตัวของคุณเองจะยุ่งจนหัวปั่นก็เหอะก็เพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นนี่นาอาการแบบนี้บ่งบอกว่าเพื่อนสนิทของคุณเลื่อนตำแหน่งเป็นคนพิเศษของใจคุณแล้วล่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอาการของเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนั่นเองค่ะหากสาวๆคนไหนมีอาการแบบนี้ก็ลองเช็คเพื่อนสนิทของเราดูนะคะว่าเขาใจตรงกันหรือเปล่าหากดูไปแล้วเขาก็มีใจกับคุณก็แสดงว่าโอ้โหคุณโชคดีจริงๆค่ะก็เพราะคุณทั้งคู่รู้จักนิสัยใจคอของกันและกันแล้วโอกาสจะรักกันได้ยืนยาวก็มีมากเลยทีเดียวค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ